งเป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความกังวลให้กับหนุ่มสาวเป็นอย่างมากเพราะนั่นบ่งบอกได้ถึงสัญญาณของอาการหัวล้านและความเสี่ยงโรคร้ายบางอย่างที่มีผลให้เส้นผมหลุดร่วงมากกว่าปกตินั่นเองซึ่งก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับสาเหตุของอาการผมร่วงและวิธีรักษาผมร่วงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเพราะสาเหตุของอาการผมร่วงอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุและเกิดได้ทั้งกับผู้หญิงและผู้ชายโดยสาเหตุของอาการผมร่วงที่มักจะพบได้มากที่สุดได้แก่ 1. หวีผมผิดวิธีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เส้นผมหลุดร่วงได้เพราะนั่นอาจเป็นการทำร้ายเส้นผมโดยไม่รู้ตัวจนทำให้ผมอ่อนแอและหลุดร่วงได้นั่นเองโดยการหวีผมอย่างผิดวิธีในที่นี้ก็คือการหวีด้วยความรุนแรงจนเกินไปการหวีผมบ่อยๆและการหวีผมในขณะที่ผมกำลังเปียก 2. สระผมบ่อยเกินไปอาจจะทำให้เส้นผมสะอาดก็จริงแต่ในขณะเดียวกันหากสระผมบ่อยจนเกินไปก็จะทำร้ายเส้นผมโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันเพราะนั่นจะทำให้หนังศีรษะแห้งจนเกิดการระคายเคืองสังเกตได้จากรังแคบนหนังศีรษะที่เป็นสัญญาณเริ่มต้นของอาการผมร่วงนั่นเอง 3. ทำผมด้วยความร้อนและสารเคมีบ่อยๆส่วนผสมจะทำให้เส้นผมเกิดการแห้งเสียชี้ฟูและแตกปลายได้ง่ายทั้งอย่างทำให้รากผมอ่อนแอลงและทำร้ายหนังศีรษะอีกด้วยสำหรับวิธีการรักษาผมร่วงที่ได้รับการยอมรับก็คือการใช้ยารักษาผมร่วงซึ่งในปัจจุบันก็มียารักษาผมร่วงมากมายหลายชนิดแต่ที่เห็นผลดีและได้รับความนิยมมากที่สุดคือไมน็อกซิดิลเป็นยารักษาผมร่วงที่มีคุณสมบัติในการปลูกผมทำให้มีเส้นผมงอกใหม่ขึ้นมาแทนที่ผมที่หลุดร่วงไปเร็วขึ้นและยังช่วยกระตุ้นให้ระบบหมุนเวียนเลือดมีการสูบฉีดได้ดีโดยยาชนิดนี้ก็จะมี2ประเภทคือแบบเม็ดสำหรับกินและแบบหยดสำหรับใช้ทาตรงบริเวณที่ผมร่วงและต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดเส้นผมคนเรางอกและหลุดร่วงเป็นวงจรซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3ช่วงช่วงการเจริญเติบโตของเส้นผมถือว่าเป็นช่วงเจริญวัยใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีช่วงเวลาเสื่อมสภาพหรือช่วงหยุดการเจริญเติบโตใช้ระยะเวลาประมาณ10วันหรือ 2-3 สัปดาห์ช่วงหยุดพักหรือระยะผลัดเส้นผมเป็นช่วงรอยต่อของผมที่กำลังจะหลุดร่วงกับเส้นผมใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาแทนใช้เวลาประมาณ100วันหรือ3เดือนโดยทั่วไปคนผิวขาวชาวยุโรปมักเริ่มมีปัญหาผมร่วงเร็วกว่าคนที่มีเชื้อสายจากเอเชียหรือแอฟริกาโดยครึ่งหนึ่งของชายชาวยุโรปจะเริ่มมีปัญหาผมร่วงตั้งแต่อายุ50ปีเป็นต้นไปส่วนผู้หญิงนั้นมักเริ่มมีปัญหาผมร่วงช้ากว่ารวมไปถึงคนอเมริกันประมาณ80ล้านคนทั้งชายและหญิงก็มีปัญหาเรื่องศีรษะล้านเมื่ออายุมากขึ้นเช่นกันปัญหาผมร่วงอาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งความผิดปกติของรูขุมขนและหนังศีรษะระบบภูมิคุ้มกันการเป็นโรคเบาหวานการขาดวิตามินการมีความเครียดรวมทั้งการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเพราะจากงานวิจัยพบนะครับว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับผมราว 100,000 เส้นและตามปกติผมจะร่วงวันละประมาณ100เส้นหากผมร่วงมากเกินไปก็อาจสร้างความเครียดได้เส้นผมคนเรางอกและหลุดร่วงเป็นวงจรนอกจากนี้การรักษาเบื้องต้นของอายุรแพทย์ยังอาจให้ใช้ยาสเตียรอยด์ดร.วิกกี้โจลิฟจากโรงพยาบาลเซนต์จอห์นและเซนต์อลิซาเบธในกรุงลอนดอนของอังกฤษได้กล่าวว่าหากผู้ป่วยรู้สึกกังวลเรื่องปัญหาผมร่วงหรือผมร่วงผิดปกติเกิน 1-2 เดือนในเบื้องต้นควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
และหาทางรักษาเท่าที่จะทำได้เช่นการแก้ภาวะขาดธาตุเหล็กเพราะผู้ชายและผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนจะต้องการธาตุเหล็กวันละประมาณ10มิลลิกรัมขณะที่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนกับผู้หญิงให้นมบุตรจะต้องการมากกว่านั้นนิดหน่อยคือวันละ15มิลลิกรัมหากได้รับธาตุเหล็กน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำในแต่ละวันก็อาจเป็นไปได้นะครับว่าผมของคุณจะร่วงเนื่องจากภาวะขาดธาตุเหล็กได้การทำให้ต่อมไทรอยด์อยู่ในภาวะปกติและควรดูแลหนังศีรษะหากมีปัญหาผิวหนังอักเสบเป็นต้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามสาเหตุจะมาจากหลากหลายปัจจัยแต่ถ้าเราหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสม่ำเสมอและหาอาหารเสริมมารับประทานบ้างเพราะบางครั้งร่างกายของคนเราก็ได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอในแต่ละวันที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองครับ